ระหว่างการนมัสการข้าพเจ้าได้เห็นภาพของเรือสองลำที่กำลังแล่นอยู่กลางมหาสมุทรมีเรือลำเล็กและเรือลำใหญ่เมื่อเรือแล่นไปในมหาสมุทรนั้นก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่หลากหลายผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนและผ่านลมพายุลูกแล้วลูกเล่าเมื่อพายุใหญ่ได้พัดกระหน่ำเข้ามาเรือลำเล็กนั้นก็ไม่สามารถทัดทานได้และก็ต้องอับปางลงแต่เรือลำใหญ่สามารถที่จะผ่านพ้นทุกลมพายุไปได้เราพระเจ้าให้ความเข้าใจกับข้าพเจ้าว่าตัวลำเรือนั้นเปรียบเสมือนขนาดของชีวิตของเราและทุกเรือทุกลำนั้นจะต้องมีสมอเรือและสมอเรือนั้นเปรียบเหมือนขนาดความหวังในชีวิตของเราการที่เราจะมีขนาดชีวิตที่ใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นได้เราจะต้องมีขนาดความหวังที่ใหญ่ขึ้นด้วยและพระเจ้าอยากจะบอกประชากรของพระองค์ในเช้าวันนี้เราจะต้องปักสมอเรือแห่งความหวังในชีวิตของเราให้ถูกที่เราจะต้องให้ความหวังของเราปักอยู่ในพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งความหวังที่เที่ยงแท้แน่นอนและมั่นคงอย่าให้ความหวังของเราปักอยู่ในสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้อย่าให้ความหวังของเราปักอยู่ในสิ่งซึ่งอยู่ภายนอกเพราะสิ่งเหล่านั้นจะไม่มั่นคงถาวรและนิรันดร์อย่าให้ความหวังของท่านปักอยู่ในเงินทองอย่าให้ความหวังของท่านปักอยู่ในสเตทเมนต์ในธนาคารอย่าให้ความหวังของท่านปักอยู่ในชื่อเสียงอย่าให้ความหวังของท่านปักอยู่ในหน้าที่การงานอย่าให้ความหวังของท่านปักอยู่ในสุขภาพความสัมพันธ์หรือความมั่นคงที่มนุษย์มอบให้กับท่านแต่ให้ความหวังของท่านปักอยู่ในสิ่งที่อยู่ภายในนั่นคือพระเจ้าที่อยู่ภายในท่าน
ชีวิต